ห้องน้ำเป็นที่เก็บทรัพย์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อาจารย์แบงค์มีคำตอบนะครับบอกเลยนะครับว่าห้องน้ำจริงๆเนี่ยเป็นหน้าตาของเจ้าบ้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดห้องน้ำนะครับนะสภาพดีดูแลดีขนาดกว้างพอดีนะครับของบ้านนะบอกเลยว่าบ้านเนี้ยอยู่เย็นเป็นสุขการเงินมีผลไหมเขาเรียกว่าห้องน้ำเนี่ยมันมีเก็บสิ่งที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยอยู่ตรงตำแหน่งหน้าบ้านกลางบ้านส่วนใหญ่จะไปอยู่ในตำแหน่งท้ายบ้านแต่ถ้าเกิดบ้านของพวกเราเนี่ยอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่กลางบ้านแล้วแก้ได้ไหมแน่นอนเราคงไปให้ปิดทุบมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราสามารถแก้ได้โดยการปิดประตูนะครับหรือทำให้กลิ่นมันน้อยลงหรือระบายอากาศบ่อยๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำไมถึงเป็นเรื่องของหน้าตาเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วมีกลิ่นเข้าไปแล้วโซมนะครับเข้าไปแล้วดูไม่ดีเนี่ยเจ้าบ้านก็จะดูแย่ไปด้วยครับมันบ่งบอกถึงวิทยาฐานะของเจ้าบ้านอีกต่างหากนะครับสถิติที่ผมไปดูมานะบ้านไหนที่ห้องน้ำค่อนข้างดูแลดีเนี่ยการเงินดีมันเหมือนกับสิ่งที่สกปรกที่สุดของบ้านคุณยังดูแลได้ดีแปลว่าคุณสามารถหาเงินเก็บเงินได้เป็นอย่างดีครับนี่คือสถิติแบบนะครับถ้าเกิดใครนะครับไม่อยากพลาดเรื่องฮวงจุ้ยดีๆแบบง่ายๆนะครับกับอาจารย์แบงค์ฮวงจุ้ยวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ